ซึ่งพอซูบารุมองขึ้นไปบนฟ้าครับก็บังเอิญเห็นว่าได้มีสัตว์ประหลาดนะครับได้ร่วงลงมาต่อหน้าซูบารุแล้วก็ลิเลียนน่าซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามันนั้นได้มีอาวุธนั้นงอกออกมาจากตัวด้วยนั่นเองสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับได้ลุกขึ้นมาจากพื้นครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีอะไรบางอย่างซึ่งซูบารุนะครับก็ได้เห็นว่าตอนนี้พิซิล่านะครับก็กําลังตั้งท่าครับเตรียมที่จะรับการโจมตีของปีศาจ ซูบารุครับหมายที่จะช่วยพิซิล่าครับโดยการหยิบแส้ของเขานั้นออกมาแต่ก็ปรากฏว่าซูบารุก็ได้พกครับว่าตอนนี้แส้ของเขาได้หายไปแล้วซึ่งซูบารุก็แปลกใจครับว่าทาไมพิซิล่านั้นถึงทําการจงใจยั่วยุสัรปรหลาดต,ตัวนี้พอสปหลานะครับได้พุ่งเข้าโจมตีพิซิล่านะครับก็ปากรว่าเธอนั้นสามารถหลบได้สัปหลานะครับไม่สามารถโจมตีพิซิล่าได้เลยและจากนั้นครับพิซิล่านะครับก็ได้นำดาบนะครับ สีแดงของเธอออกมาแล้วก็ฟันไปที่สัตว์ประหลาดตัวนี้ครับทำให้ร่างของมันนั้นแยกออกจากกันพร้อมด้วยไฟลุกไหม้ไปเท่าฐานซึ่งสุบารุก็อึ้งเป็นอย่างมากครับเพิ่งเคยเห็นความเพ่งแกร่งของพิซิล่าป็นครั้งแรกสุบารุนะครับได้มองหันกลับไปที่พิซิล่าเขาก็ปากว่าดาบแดงในมือของเธอนั้นได้หายไปแล้วกลายเป็นพัดสีแดงที่คุ้นเคยสุบารุนะครับก็ได้ถามไปว่าดาบแดงนั้นมันได้หายไปไหนซึ่งพิซิล่านะครับก็ไม่ได้ตอบสุบารุนะครับ หลังจากนั้นนะครับทั้ง3าคนก็ได้ออกเดินทางไปซึ่งพ่อ,อ,อเดินทางไปครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับกำลังนอนอยู่บนหัวมุมซอยสภาพนอนจมกองเลือดอยู่นั่นเองซูบารุนะครับได้พุ่งเข้าไปหาชายที่บาดเจ็บนะก็ปรากฏว่าบาดแผลของชายคนนี้นะครับแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ก็น่าจะยังไม่ถึงชีวิต แต่ว่าซูบารูครับก็เห็นพิซีล่าครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับเขานะครับไม่สามารถทิ้งชายคนนี้ได้ซูบารูเลยต้องแบกชายที่บาดเจ็บคนนี้ครับไปด้วยพิซีล่าลิเลียและก็ซูบารูพร้อมด้วยชายที่บาดเจ็บนะครับก็ได้มาถึงชั้นใต้ดินของอาคารบนถนนสายที่4ในเมืองซึ่งนี่ก็เป็นแหล่งหลบภัยนั่นเองครับผม เป็นศูนย์พักพิงเพื่อเอาไว้ป้องกันน้าท่วมพราั้งสามคนเข้ามานะครับก็ปรากฏว่าแต่ละคนนะครับก็ได้มองพวกเขาด้วยสายตาที่หดหูดวงตาหลายดวงจ้องมาที่พวกเขาด้วยอารมณ์ที่ทำให้ซูบารุนะครับรู้สึกกดดันซูบารุสัมผัสได้ว่าการที่มีน้ำท่วมนี่นะเขานั้นสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจของประชาชนคือที่หลบภัยขนาดใหญ่นี้มีผู้คนจำนวนมากและแออัดไปอย่างมากมันเกินควบคุมแล้วแต่ในขณะเดียวกันครับพิซิลานะ่าไม่ได้รู้สึกถึงแรงกดดันนั้นเลยยังคงรักษามาดดิ่งของเธอเอาไว้ ซึ่งบุคลิกอย่างนี้ครับเหมาะสมที่จะเป็นราชาเอามากๆแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นราชาที่มีทที่เป็นทอราลาดด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซูร์ลูคิดในใจโดยท่าทีที่เยอหยิงของพิซิล่าเองครับทำให้ผู้คน,น,นต่างๆก็นินทาไปต,ตามๆกันโจกระทั่งนะครับได้มีปากเสียงกันในหมู่ประชาชนนั่นเองครับบางคนก็แบบมีปากเสียงกันและเตียที่จะต่อยกันซึ่งตอนนี้ครับสภาพแวดล้อมนั้นเต็มไปด้วยความโกรธซูบรูนะครับที่กังวลต่อความปลอดภัยของพิซิล่าครับเตียที่จะพยายามพาตัวพิซิล่านันออ เธอเข้าใจในความกังวลของฝูงชนได้มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการทำให้น้ำในเมืองวอเตอร์เกตนั้น เกิดมัวหมองขึ้นมามันไม่ได้ทำลายความสงบและมิตรภาพอันลึกซึ้งแต่ทว่าหลังจากนั้น,นครับพิซิล่าก็ได้มองไปที่ใจกลางลุมหลบภัยนะครับก็ได้มีลิเลียนานะครับก็ได้ทำการร้องเพลงของเธอนะครับทให้ความโกลของเหล่าฝูงชน,นครับได้บรรเทาลงโดยการร้องเพลงนี้เองครับทำให้ซูบารุนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าลิเลียนานั้นช่างร้องเพลงได้เหมาะเจาะกับสถานการณ์สีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนั้นลิเลียนาก็สามารถร้องเพลงได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น และการร้องเพลงเองก็สามารถเป่าความกังวลของชาวเมืองไปได้ซึ่งซูบารูนะครับก็ได้ยอมรับถึงวิธีการนะครับของพิซิล่าและได้ทําการชมเชยออกไปแต่ซูบารูนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นยังมีพวกพ้องอีกเขานั้นจะไปที่ต้องไปตามหาทุกคนซึ่งพิซิล่านะครับก็ได้บอกไปว่าอันนั้นมันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันหลังจากพูดจบนะครับซูบารูนั้นก็ได้ออกมาข้างนอกนะครับ โดยที่คราวนี้เขามาคนเดียวนะโดยที่ควนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังสมาคมหอการค้าและวานทางครับเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดอีก2-3ตัวนะซึ่งสูบลูนครับก็สามารถหลบเลี่ยงมาได้ครับโดยการกั้นหายใจตัวเองแล้วก็แล้วก็ใช้ฝีเท้าอย่างเบานั่นเองสูบลูนนะครับก็ได้คิดอยู่ว่าไอ้สัตว์ประหลาดเหล่านี้มันแน่จะเป็นผลงานชิ้นเอกของทางคาเพลล่าอย่างแน่นอนแต่ว่าคาเพลล่านั้นใช้วัสดุอะไรในการมาสร้างเป็นสัตว์ประหลาดเหล่านี้ แล้วก็ปรากฏว่านะครับก็ได้มีสัป,ปหลาตตัวหนึ่งครับเผชิญหน้ากับซูบารุซึ่งตัวนี้ครับมีขวานอยู่บนหัวนะซึ่งในจังหวะที่มันกำลังพุ่งเข้ามาเองครับซูบารุนะครับก็ได้กระโดดเหยียบล่องตึกนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงมาได้แต่แต่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสัป,ปหลาดตัวอื่นนะครับอีก2ตัวก็ได้มาล้อมซูบารุเอาไว้ซึ่งซูบารุที่ถูกล้อมไว้นะครับเขานั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นกระโดดตึกได้เหมือนกับเฟลและสามารถหลบหนีไปได้ก็อาจจะช่วยได้นะแแต่พอคค,คอิิิดดดไไปมมาารุกกก็้้ลลเผนนี ล่าสั์ประหลาดทั้ง3ตัวนะครับก็ได้เข้ามาโจมตีสุบารุซึ่งตัวหนึ่งนะครับมันไม่มีปากนะสุดอีกตัวหนึ่งมันก็ทําการอ้าปากอย่างกว้างเลยครับและแน่นอนนะตัวที่3ก็คือว่ามันมีขวานอยู่บนหัวก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีสุบารุนะครับในจังหวะที่สุบารุกำลังจะเสียท่านี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีลำแสงนะครับพุ่งขึ้นมาจากบนฟ้ามาช่วยสุบารุเอาไว้ซึ่งคนที่มานะครับก็คือจูเลียสนั่นเองหลังจากที่จูเลียสนะครับจัดการสัตว์ประหลาดสามตัว,วตนนลแล้วเขาน ด้านบนของอาคารสารากลางนั่นนะ่ะเขานั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเขาก็ได้เห็นทั้งซูบารุและคูสนั้นกำลังโดนจับไปโดยมังกรดําโดยเขานั้นหมายที่จะไล่าตามไปแต่ว่าเขานั้นก็ถูกน้ําพัดพาไปก่อนและจูเลียนนันก็ยังเล่าว,ว่านะักสมาคมหอ,อการค้านั่นนะ่ะพวกเขานั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกองทัพเกตมังกรขาวของชิริทากะนะครับก็ทําการช่วยปกป้องสมาคมหอ,อการค้าและยังรวมไปถึงพรรคพวกนะครับของอนาตาเซียก็ช่วยปกป้องด้วยเช่นเดียวกัน แต่ยังไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องลาทิ้งฐานที่มั่นซึ่งการที่พวกเขาต่อสู้เนเองครับเพื่อเป็นการถ่วงเวลาให้ทําการอพยพคนเจ็บออกไปได้และในท้ายที่สุดนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการลาทิ้งฐานที่มั่นไปและก็จะมีอยู่บางคนนะครับที่ยังไม่ได้ลาทิ้งฐานที่มั่นนั่นก็คือชิริทากะและเหล่านักรบเกตมังกรขาวของเขาและก็ได้มีการออกอากาศนะครับของวิทยุของทางลาทัทธิแม่มดอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับพวกเขานั้นได้เพิ่มเงื่อนไข3ข้อจากข้อเรียกร้องเดิมนั่นก็คือ หพวกเขานนั้นต้องการหนังสือพาะวรสาร2ก็คือเขานั้นต้องการล่างของสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมยกตัวอย่างเช่นเบียทิสนั่นเองครับึงเงื่อนไขยอย่างที่3สุดท้ายนะครับจูเลียสนั้นไม่อยากจะบอกกับซูบารูมากเลยนั่นก็คือว่าก็คือห้ามรูปกลงานแต่งงานระหว่างสาวผมสีเงินกับเลกุลูส